แล้วก็บางคนก็จะเข้าใจว่าหนิงไม่ขอโทษหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าหนิงอ่ะขอโทษผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ไปแล้ว1อันซึ่งหลักวันที่เกิดเรื่องหนิงไม่ได้นิ่งนอนใจที่รู้สึกตัวว่าพลาดเนี่ยทางคุณจินเองก็ไปเป็นตัวแทนเข้าไปมาแล้วรอบนึงซึ่งคิวคุณตำรวจกับคิวของหนิงเองก็นัดได้ตรงกันก็คือเมื่อเช้านี้แต่ยังไม่ได้คุยกันก็ถือว่าเคลียร์ใจกันหมดแล้วเนาะใช่มั้ยก็เคลียร์หมดเลยแล้วหนิงก็บอกท่านรองบอกว่าถ้ามีอะไรที่สามารถให้หนิงแบบได้ทำได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดแล้วเราทำให้มันดีในทุกมิติอะไรเงี้ยก็ให้บอกนะหนิงยินดีที่จะแบบที่จะช่วยทุกอย่างจริงๆหนิงดูเศร้าๆคือมันยังไม่คลายสบายใจสักทีเดียวมันก็มีเรื่องอื่นๆตามมาที่หนิงไปเห็นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้สบายใจแต่ข่าวที่แบบว่าในกระแสในโลกโซเชียลอะไรนะคะกระแสในโลกโซเชียลคือจริงๆต้องบอกว่าในกระแสทั้งหมดอะไรเงี้ยถามว่าไม่เป็นใครก็คิดไม่มีใครที่จะปฏิเสธว่าไม่คิดแต่จริงๆนั่นหนิงอ่ะไม่ได้ไปอ่านโซเชียลเลยต้องบอกว่าเลยหนิงจะอ่านเฉพาะแค่ใน Instagram แล้วก็ Facebook IG หนิงเองซึ่งก็มีคนส่วนใหญ่ที่ให้กำลังใจแล้วก็คนที่ผิดหวังในตัวเราซึ่งตั้งแต่เมื่อคืนจนตอนเนี้ยเอาจริงๆยังไม่ได้นอนตอบกลับไปพันกว่าข้อความด้วยตัวเองที่ตั้งใจตอบกับทุกข้อความทั้งคนที่ให้กำลังใจแล้วคนที่ตำหนิเราในเชิงที่มันสร้างสรรค์ก็ตอบกลับไปว่าขอโทษที่ทำให้ผิดหวังแล้วก็เขาตอบกับเราอย่างไรบ้างอะคะคนที่เราขอโทษมาเนี่ยเขาก็คือโดยส่วนใหญ่อะเขาก็จะให้คำแนะนำมาหนิงก็บอกว่าขอบคุณสำหรับโอกาสที่ยังให้หนิงอยู่ซึ่งหนิงก็ผิดพลาดจริงๆแล้วหนิงก็ยอมรับฟังทุกคำตำหนิแต่ว่าก็จะมีคนเขียนใน IG หนิงหรือว่าใน Facebook ว่าทำไมลบข้อความบางข้อความล่ะซึ่งหนิงยอมรับว่าหนิงลบเพราะข้อความเหล่านั้นเนี่ยมันหยาบคายเกินไปแล้วหนิงก็รู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของที่แบบอยากจะให้เราได้ปรับปรุงจริงๆแต่ข้อความที่ไม่ได้หยาบคายไม่ได้อะไรหนิงตอบกลับไปหมดเอาว่าเช้าเนี่ยนั่งไล่ๆดูจนโทรศัพท์มันแฮงแล้วอ่ะมันเป็นพันข้อความมีคำไหนที่มันกระทบจิตใจพี่หนิงมากที่สุดแรงๆมาบ้างไหมแรงๆมาก็คือถึงบุพการีเราถึงครอบครัวเราถึงเพื่อนเราอะไรอย่างเงี้ยมันก็แรงค่ะแต่ถามว่าหนิงโกรธไหมอารมณ์หนิงไม่ได้เป็นอารมณ์ที่แบบเหมือนทุกทีที่ว่าเอ้ยโกรธคือถ้าเราโกรธก็คือเราไม่ผิดแต่อันนี้คือเราผิดแต่ว่าบางข้อความพอมันได้อ่านได้เห็นพอเวลาเราสไลด์ดูแล้วเราจะตอบกับข้อความถัดไปอย่างเงี้ยมันก็ยังคงเห็นข้อความเหล่านั้นอยู่เราก็เลยตัดสินใจลบข้อความบางข้อความออกไปจริงๆเราเลยรู้สึกไม่ว่าจะแบบหยุดเสพหรืออะไรเพื่อความสบายใจของหนิงอ๋อหนิงไม่ได้เสพข่าวในโซเชียลทั้งหมดหนิงอ่านเฉพาะแค่ใน Instagram หนิงกับ Facebook หนิงซึ่งมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของหนิงแล้วหนิงเชื่อว่าคนที่ติดตามหนิงคือคนที่รักหนิงแล้วหลายๆข้อความคือมันคือคำแนะนำที่ว่าหนิงควรจะทำแบบนี้อะไรเงี้ยคือทุกข้อความมันเป็นมุมที่ทำให้มันเป็นกระจกสะท้อนตัวเราอีกทีถ้าเขาไม่รักเราเขาจะไม่เขียนข้อความบางข้อความยิ่งหลายๆคนเนี่ยเขาโชว์โปรไฟล์ของเขาชัดเจน คือถ้าเขาใกล้จะโชว์โปรไฟล์ชัดเจนแสดงว่าเขาก็ไม่ได้คิดจะต้องปิดบังหรือซ่อนแบรนด์อะไรอะไรเงี้ยจริงๆหนิงรู้สึกไหมคะว่าค่ะที่ผ่านมาทำดีเป็นร้อยครั้งพอผิดครั้งเดียวคนก็พร้อมที่จะมาแบบถาโถมความรู้สึกเราไม่น้อยเนื้อต่ำใจตรงนี้นะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นก็มีคนถามหนิงเหมือนกันว่าแกสวยดีเนอะอะไรเงี้ยหนิงก็บอกว่าก็มันก็ผิดเองเราเป็นดาราเนอะทุกวันนี้คือรุ่นลูกก็เด็กๆก็เรียกเราแม่กันหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วเรามาทำตัวแบบเนี้ยหนิงส่งไดเรกต์ไปขอโทษแม้กระทั่งกลุ่มแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับจริงๆที่มีไลน์หนิงน้องดาราคนไหนติดต่อมาหนิงก็จะขอโทษว่าแบบเฮ้ยขอโทษที่ทำตัวไม่ดีที่แบบทำให้ทุกคนต้องเป็นห่วงแล้วทุกคนก็ผิดหวังในการกระทำของหนิงผู้ใหญ่ที่เมตตาเอ็นดูหนิงที่ให้ความเคารพหนิงหนิงก็ส่งขอโทษทั้งหมดพี่หนิงคือตอนนี้เราได้คิดตัวเองแล้วเราคิดจะแบบไปพักกายพักใจหรืออะไรมันไม่มีเวลาพักหนิงพี่แป๊บไม่มีเวลาพักเลยงานหนิงแบบงานคือวันอย่างวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยหนิงมีรายการสดด้วยซ้ำที่หนิงต้องทำแต่ที่หนิงตัดสินใจไปขอโทษคุณตำรวจเมื่อเช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าหนิงเพิ่งเคลียร์ได้คือพอมันอะไรที่มันกระทันหันอะมันค่อนข้างเคลียร์ลำบากสำหรับหนิงที่เป็นพิธีกรรายการสดเลยอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้เราไม่กล้า
มันค่อนข้างเคลียร์ลำบากสำหรับหนิงที่เป็นพิธีกรรายการสดเลยเนี่ยค่ะมันทำให้เราไม่กล้าที่จะโพสหรือว่ากล้าที่จะขับรถเลยไหมโอ้เรื่องขับรถนี่หนิงบอกว่าหนิงเข็ดจริงๆนะเพราะว่าถ้าใครตามข่าวตั้งแต่เป็นนักข่าวสมัยที่หนิงโตมาก็จะรู้ว่าช่วงนึงเนี่ยหนิงรถคว่ำติดกัน4ปีเต็มๆแล้วก็แล้วมันก็จะเป็นเดือนกุมภาพันธ์ช่วงวีค2วีค3อย่างเงี้ยตลอดจนหนิงอ่ะเลิกขับรถไปนานมากแล้วแล้วก็ไม่ได้ขับรถเป็นแบบ10ปีเป็น10กว่าปีแล้วแล้วทุกครั้งที่ขับทีไรมันก็จะมีแบบกลับมารถก็จะต้องมีรอยใหม่เบียดไม่ปาดก็ต้องไปเฉียวไปอะไรเงี้ยแล้วเมื่อวานเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่หนิงอ่ะดันเกรงใจคนรถว่าวันก่อนหน้านั้นมันไถค่อนข้างเลิกดึกมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเช้าก็ต้องเช้าแล้วยังไงหนิงก็ต้องขับออกมาคันนึงอยู่แล้วแล้วอีกคันนึงขนของมาอะไรเงี้ยหนิงก็เลยบอกเขาว่าเดี๋ยวให้เขาอ่ะตามมาทีหลังก็ได้จริงๆอ่ะเขาพูดกับหนิงบอกว่าไม่เป็นไรนายเดี๋ยวขับมาให้นายก่อนแล้วค่อยกลับเอารถเราก็ดันแบบไม่เป็นไรเธอพักเดี๋ยวฉันขับเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบหนิงก็เข็ดไม่ถูกสลบกันแล้วทุกครั้งที่ใช้สีขาวจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเรียกว่าก็ถือว่าเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ครั้งสำคัญในชีวิตแล้วราคาแพงเลยค่ะซึ่งจริงๆหนิงก็ยังขอบคุณนะที่แบบขอบคุณทุกคนที่ยังให้โอกาสหนิงได้แก้ไขขอบคุณพี่ๆด้วยแล้วก็ขอโทษพี่ๆทุกคนเพราะจริงๆต้องบอกว่าพี่ทุกคนก็รักหนิงอะเนาะแล้วพอมาทำเรื่องอะไรอย่างนี้ก็ไม่เคยรู้สึกดีเท่าไหร่เพราะตัวตันไม่อยากร้องไห้เดี๋ยวร้องไห้ก็โดนหนิงเนี่ยไม่อยากร้องไห้แล้วครอบครัวว่าให้บ้างกำลังใจก็ทุกคนให้กำลังใจหมดอย่างคุณจินเองเนี่ยพอวันที่เกิดเรื่องเลยเนี่ยเขาก็เข้าไปเป็นตัวแทนหนิงเข้าไปเอากระเช้าไปขอโทษท่านรองทีนึงก่อนแล้วก็ทำการนัดหมายกับพี่ตำรวจที่หนิงไปแบบละเมิดเขาอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่อีกวันรุ่งขึ้นเนี่ยหนิงก็มีคิวกองที่หนิงเคลียร์ไม่ได้มันเคลียร์ไม่ได้จริงๆแล้วก็ติดรายการสดอีกหนิงก็ต้องใช้เวลาในการเคลียร์แต่ว่าหนิงได้กระทำเรื่องเนี้ยตั้งแต่ที่มันฟีดแบ็กมันออกมาตั้งแต่มันยังไม่ได้ว่ามันแรงขนาดวันที่2หรือวันที่3แต่ว่าเรื่องลงที่เรื่องทะเบียนอะไรนี่ก็ถือว่าเคลียร์อะไรเรียบร้อยวันนี้หนิงได้ส่งมอบรถให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วแล้วก็นะเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วค่ะก็รอแค่เอกสารที่มันก็จะต้องเป็นไปตามเขาเรียกว่าราชการออกมาให้ค่ะแล้วก็วันนั้นหลังจากเสร็จจากเมื่อเช้านี้ที่เข้าไปขอโทษเอารถเข้าไปตรวจก็ไปกรมขนส่งเสียค่าปรับในส่วนของป้ายทะเบียนเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้ก็เป็นป้ายทะเบียนที่ถูกต้องซึ่งก่อนหน้าเนี่ยมันหายจริงๆแล้วรถคันนี้มันเป็นรถที่ไม่ได้ใช้มันก็เลยไม่ได้สับป้ายเก่าออกก็ไม่ได้มีความกังวลในเรื่องป้ายทะเบียนในเรื่องของอะไรที่มันเป็นหลักฐานตรงนี้ไม่ได้มีความกังวลเลยเพราะเรามั่นใจว่าเราทำถูกต้องเปลี่ยนอารมณ์นิดนึงถามเรื่องสามีหน่อยอยู่สามีก็โพสขึ้นมาหลายคนก็สงสัยว่าสามีเป็นอะไรโพสเรื่องว่าอย่าเลือกกันเลยอะไรเงี้ยอยู่ๆนางก็เดือดเอาจริงๆป้าอยากรู้เหมือนกันแล้วนางก็บอกว่าสัจธรรมของชีวิตซึ่งหนิงว่ามีคนรู้ไม่กี่คนซึ่งหนิงก็โทรไปถามคนที่เขารู้เขาก็ไม่บอกหนิงว่าคือใครแสดงว่าเห็นคือเขาไม่รู้เราเห็นนะตอนนั้นเราเห็นนะไม่เห็นเขาไม่เห็นว่าสามีโพสไลน์มีแต่คนโทรมาถามหนิงก็เอาโพสไลน์หนิงก็ส่งเขาไปถามหนิงก็ไปแซวตัวเองเล่นๆเลยว่าด่าหนิงปากโพสซึ่งเขาก็ไม่ได้ตอบอยู่ใช่ไหมหนิงก็อยากจะรู้เหมือนกันฝากสื่อให้หนิงด้วยนะคะว่าไงแต่เขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่าเป็นแค่เหมือนคำเขาบอกว่าเป็นเหมือนสัจธรรมของชีวิตที่เขาไปเจอมาแต่ตัวเองนี่ก็พยายามเอาจริงๆนี่ก็มีต่อมเผือกทำงานเหมือนกันก็อยากรู้ว่าเฮ้ยใครเพราะปกติจินน่ะจะเป็นคนที่แบบไม่โพสต์ไม่ว่าใครแล้วเขาก็จะเป็นแบบแนวติดดินของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแล้วก่อนหน้านี้เราได้คิดไหมว่าก่อนหน้านี้สามีเราไปเจออะไรมาก่อนหน้านี้คืนก่อนหน้าที่เขาจะไปเจอเขาไปงานมาแต่ก็คงเจออะไรสักอย่างซึ่งเขาก็ไม่เล่าให้หนิงฟังแสดงว่ามันน่าจะแบบที่สุดแล้วใช่ไหมพี่กับการไม่ไหวแล้วถึงเรื่องสิมันก็เลยทำให้หนิงอยากรู้นะเพราะปกติเขาจะเป็นคนไม่อะไรอย่างนี้เลยแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบเวลาสมมติเราพูดอะไรกับเขาหรือเราบ่นอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าช่างมันเราอย่าไปคิดอะไรมากปล่อยๆบ้างอะไรเงี้ยไปคิดทุกเรื่องก็ไม่ไหวอะไรเงี้ยเขาก็จะเป็นแนวๆเนี้ยคุณสามีก็ตอบทุกคอมเมนต์เนาะตอบเขาเป็นเพื่อนๆเขาไงตอบน้ำอยู่นะตอบกับเพื่อนๆเขาทั้งหลายเขาก็ตอบคอมเมนต์เพื่อนๆเขาเองแต่ก็เธอถามเพื่อนสามีเพื่อนสามีไม่บอกไม่มีใครบอกเลยมีความลับว่าหนิงอยากรู้มากพี่พูดเลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยมาต้อง